ผู้ชมครับไปที่มหาสารคามนะครับมีกรณีของคนร้ายเนี่ยบุกไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะครับที่มหาสารคามแล้วเอามือเนี่ยปิดปากบีบคอเจ้าหน้าที่สาวนะฮะหลังจากที่มันไปวนเวียนทำทีขอทำแผลขอยาถึง4รอบโชคดีนะผู้ชมครับเจ้าตัวเองเนี่ยฮึดสู้นะฮะสุดท้ายเนี่ยหลุดรอดมาได้ผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปดูหน่อยให้ผู้ชมครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดผู้ชมครับนี่ผู้ก่อเหตุนะครับมันเดินมาแบบนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับดูสิฮะล็อกคอแบบนี้เลยครับโอ้โหคุณผู้ชมลองดูคือทางฝั่งของผู้หญิงเขาพยายามต่อสู้แล้วหลุดออกไปนะครับผู้ชมครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับที่บ้านห้วยแอ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามก็เผยให้เห็นนะครับว่าเป็นภาพคนร้ายครับเป็นชายสวมเสื้อแขนยาวคอปกสีฟ้ากางเกงขาสั้นเดินเข้ามาจากทางด้านหลังนะครับแล้วใช้มือเนี่ยปิดปากแล้วบีบคอเจ้าหน้าที่แต่ทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาดิ้นรนต่อสู้นะครับจนกระทั่งรอดพ้นเงื้อมือคนร้ายนะฮะหลังจากนั้นเธอเองเนี่ยวิ่งหนีออกไปขอความช่วยเหลือด้านนอกส่วนคนร้ายเองเนี่ยวิ่งหลบหนีไปนะครับเหตุทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นตอน4โมงเย็นของวันที่7เมษายนที่ผ่านมาจากนั้นคนร้ายครับเดินไปตามถนนฮะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมหาสารคามหลังเดินออกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่บ้านห้วยแอ่งไปแค่150เมตรนะครับก็ไปเจอกับทางฝั่งของนางราตรีครับซึ่งนางราตรีเองเนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ Honda นะครับสีชมพูดำทะเบียน1กไก่จจ4763มหาสารคามออกมาจากบ้านพักคนร้ายเนี่ยเข้าไปพูดจานะผมจําลองดูนะแล้วข่มขู่ครับให้นางราตรีนั้นลงจากรถนะครับแล้วคนร้ายมันขี่รถหลบหนีไปเลยครับจนถึงขณะนี้นี่ยังจับกุมตัวไม่ได้นะเดี๋ยวลองดูนะครับไม่เห็นตอนเจอนะฮะอันนี้ตอนที่มันเดินตอนมันวิ่งออกมานะฮะจากที่รพสต.นะครับหลังก่อเหตุแล้วหลังก่อเหตุที่วิ่งออกมาเนี่ยครับโอ้แล้วพอพ้นจุดนี้ไปเนี่ยฮะมันไปเจอคุณราตรีขี่มอเตอร์ไซค์มามันยึดมอเตอร์ไซค์เข้าไปเลยแล้วก็ขี่หลบหนีไปเนี่ยครับผู้สื่อข่าวครับไปพูดคุยกับทางฝั่งของคุณนันทิดาครับหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหมอหนูแดงอายุ31ปีนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ประสบเหตุแล้วครับเธอเล่าให้ฟังครับบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยกำลังเข้าเวรอยู่โดยนั่งอยู่ที่โต๊ะบริการจุด One Stop Service นะครับได้มีชายคนดังกล่าวเนี่ยนะฮะเดินเข้ามาในโรงพยาบาลโดยมาขอใช้บริการล้างแผลที่บริเวณน่องข้างขวาซึ่งมีแผลเย็บอยู่แต่ว่าแผลเนี่ยมันแห้งดีแล้วนะฮะไม่ต้องล้างก็ได้จึงสอบถามถึงบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของการรักษาแต่คนร้ายเนี่ยบอกว่าอ๋อผมไม่ได้เอามาหรอกผมมาจากร้อยเอ็ดทะเลาะกับแม่มาและกำลังจะไปหาพระในเมืองมหาสารคามต้องเดินเท้าไปว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะตนเองเนี่ยไม่ล้างแผลให้ก็บอกว่าปวดแผลขอยาพาราหน่อยได้ไหมตนเองก็เลยหาพาราให้ไปหนึ่งแผงแต่คนร้ายเนี่ยแกะกินไป1เม็ดแล้วเดินออกไปจากนั้นไม่นานครับคนร้ายเนี่ยเดินกลับเข้ามารอบที่2บอกว่าที่เท้าเนี่ยเป็นแผลถลอกจากรองเท้ากัดเดินมาไกลเหลือเกินขอพลาสเตอร์ปิดแผลหน่อยตนเองนี่ก็หยิบพลาสเตอร์ส่งให้นะครับคนร้ายเนี่ยเอาไปติดแผลเองครับสักพักกลับมาอีกรอบที่3มาขอพลาสเตอร์ปิดแผลใหม่และขอสำลีเพิ่มโดยบอกว่าอันเก่ามันหลุดและยังขอยาพาราอีก2เม็ดตนเองเนี่ยก็ให้พลาสเตอร์กับสำลีไปแต่ไม่ได้ให้ยาพารานะครับพร้อมอธิบายว่าไอ้พาราเนี่ยนะมันต้องกินทุก 4-6 ชั่วโมงเมื่อกี้ก็ให้ไปแล้วไงจากนั้นคนร้ายบอกว่าจะเข้าไปที่ตัวเมืองมหาสารคามแต่จะขอเข้ามารอรถโดยสารสีชมพูที่ศาลาในโรงพยาบาลมีแห่งนี้ได้ไหมตนเองก็บอกว่าไม่ได้หรอกให้ไปรอที่ศาลารถรอรถด้านนอกนู่นคนร้ายเองเนี่ยนะฮะทำทีเหมือนจะเข้าใจครับพูดขอบคุณแล้วก็ออกไปตนเองเนี่ยรู้สึกถึงความผิดปกตินะฮะจึงเดินสำรวจรอบๆโรงพยาบาลดูว่าคนร้ายเนี่ยมันออกไปจริงหรือเปล่าก่อนจะมาแชทไลน์คุยกับกลุ่มเพื่อนนะฮะว่าจะทำยังไงดีมันมีเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วเหตุการณ์มันแปลกๆจะแจ้งความเลยดีไหมแต่ยังไม่ทันได้ถามอะไรเลยคุณผู้ชมครับคนร้ายเนี่ยมันโผล่เข้ามาอีกรอบที่4โดยเข้ามาอีกประตูนึงแล้วเอามือเนี่ยปิดปากเธอเลยครับอีกมือนึงนี่บีบที่คอตนเองเนี่ยสู้จนสุดแรงนะฮะอยากจะร้องเรียกให้คนนั้นช่วยแต่ก็ร้องไม่ออกพอสะบัดหลุดเท่านั้นแหละครับก็รีบวิ่งออกไปด้านนอกพร้อมกับกรีดร้องและตะโกนให้คนช่วยจนมีชาวบ้านเนี่ยวิ่งมาดูนะฮะส่วนคนร้ายเองเนี่ยพอตกใจเหมือนกันมันก็วิ่งหลบหนีไปตนเองเนี่ยก็รีบไปแจ้งตำรวจเลยครับทางฝั่งของผู้เสียหายบอกว่าเคยดูแต่ในข่าวไม่เคยคิดเลยว่าไอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับตัวดิฉันเองเห็นข่าวครูที่เชียงรายก็ไม่คิดเลยว่าจะเจอกับตัวเองตกใจจริงๆรู้สึกเลยว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเหลือเกินมันน่ากลัวมากตอนนี้นี่ตนเองยังเจ็บที่คออยู่เลยนะโดยอาการรวมๆแล้วก็ไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ขวัญเสียลองฟังดูฮะ
คนไข้เข้ามาขอรับบริการล้างแผลประเมินดูแผลแล้วแผลแห้งดีค่ะก็เลยบอกว่าไม่ต้องล้างเขาจึงบอกว่ามันมีอาการปวดแผลขอยาแก้ปวดหน่อยได้ไหมมาหยิบยาพาราให้เขาค่ะเขาก็กลับมาอีกรอบที่สองขอพลาสเตอร์ติดแผลได้ไหมเขาก็เลยขอบคุณแล้วก็ออกไปค่ะเขาก็กลับมาอีกครั้งขอพลาสเตอร์ใหม่ได้ไหมเพราะว่าอันเดิมมันหลุดแล้วก็ขอสำลีเพิ่มเขาก็ติดแผลรอบที่สี่ก็คือเข้ามาขอยาพาราสองเม็ดแล้วก็ยาแก้วิงเวียนค่ะเราจึงได้ให้แค่ยาพารา1เม็ดพอกินน้ำเสร็จแล้วเขาก็เลยเข้ามาประตูด้านหลังเขาบอกว่าขอรอรถสีชมพูที่จะไปขอนแก่นนะคะอยู่ที่ศาลาในอนามัยได้ไหมเราก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วเขาก็ออกไปเราก็รู้สึกว่าผิดสังเกตเราจะพิมพ์แชทคุยกับเพื่อนร่วมงานก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมาข้างหลังพอหันไปเขาก็ใช้มือข้างนึงปิดจมูกปากเราค่ะแล้วก็มืออีกหนึ่งข้างนึงกำที่คอเราแล้วเราก็พยายามที่จะร้องแล้วก็ดิ้นให้สุดแรงแล้วก็กรี๊ดไปด้วยนะตกใจมากน่ากลัวมากคุณผู้ชมครับล่าสุดนะผู้สื่อข่าวที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่บ้านห้วยแอ่งอีกรอบนึงนะครับไปคุยกับคุณฝ้ายซึ่งเป็นอสมนะฮะหมู่10เนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นอสมตั้งแต่ปี37แล้วอยู่ๆรวมมาใน30ปียังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับพอทราบข่าวเนี่ยตกใจจริงๆนะครับเป็นห่วงคุณหมอเพราะคุณหมอเนี่ยเป็นคนตัวเล็กที่ผ่านมาเคยดูแต่ในข่าวไม่คิดเลยว่าจะเจอกับตัวเองแล้วก็โทษนะฮะไม่คิดว่าจะเจอคนใกล้ตัวซึ่งเมื่อวานนี้ครับได้เจอกับทางฝั่งของคุณราตรีคนที่ถูกชิงมอเตอร์ไซค์ไปน้าราตรีเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่ากำลังขี่รถย้อนสอนนะไปซื้อปลาทูมาทำกับข้าวคนร้ายมันวิ่งมาเห็นตอนแรกเธอคิดว่าเอ๊ะมันวิ่งออกกำลังกายหรือเปล่าก็เลยจอดรถให้คนร้ายวิ่งไปก่อนเพราะว่ากลัวจะไปชนคนร้ายแต่พอหยุดรถเท่านั้นแหละคนร้ายมันวิ่งเข้ามาแล้วคว้าแฮนด์มอเตอร์ไซค์แล้วขึ้นนั่งคล่อมด้วยความตกใจแล้วกลัวจะเป็นอันตรายทางฝั่งหน้าราตรีลงจากรถเลยคนร้ายเอารถไปเลยเอาลองฟังดูฮะรู้สึกใจหายเลยห่วงคุณหมอแล้วอยู่ผู้เดียวมันบ่ฮอดก็ห่วงนึกว่าไข้อยู่แล้วออกมาได้บ่เนี่ยย้ายมือมั่นย้ายมาซื้อป่าบ้านนั่นแหละทีแล้วออกอย่างนี้แล้วมันผู้นั้นไปเอารถเขาย่าเลยถามผู้นั้นบ้านเป้งไหนล่ะนาอันคอยอันขี่ย้อนสอนว่าสิไปสืบประทู่มาเห็ดเขาแล้งเล่าผันจอดเล่าผู้นี้ออกไปนี่ไปข้างนาเล่าเลยเล่าเลยว่าคอยกับยานเนาะคันคอยว่าลุ่งมันก็สิเอาคอยไปเลยขนาดระหว่างจีแล้วมันเบาอย่างบ่ตอนมันเอาทารุมันบ่ได้เบาเลยคิดไหมว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นบ่เกิดเลยเนี่ยไก่เขามาแล้วที่บ้านเขาบ่เคยมีนี่เนี่ยไก่เขามาเนี่ยครับผู้ชมครับส่วนทางด้านความคืบหน้าของคดีครับเรื่องนี้พลตำรวจตรีพรชัยชลอเดชครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามบอกว่าตอนนี้นี่รู้ตัวคนร้ายแล้วนะครับแล้วออกหมายจับแล้วด้วยคนร้ายเนี่ยชื่อว่าปริญญาแสงมณีครับอายุ19ปีเป็นชาวอำเภอเสรภูมินะครับอยู่ที่101นะฮะข้อหาเนี่ยนะครับก็คือชิงทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการหลบหนีครับผู้ชมครับโดยพิกัดล่าสุดของคนร้ายนะครับอยู่ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นคาดว่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วๆนี้ครับเพราะคนร้ายนั้นไม่มีทรัพย์สินอะไรติดตัวเลยนี่ฮะคนร้ายผู้ชมครับนี้ไปได้ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งครับผู้ชมครับคนร้ายมันขี่มอเตอร์ไซค์ของทางฝั่งนราตรีมาเนี่ยครับเห็นไหมฮะแล้วก็เข็นไปเนี่ยครับผู้ชมครับนี่เอาลองฟังเสียงทางนี่คนนี้ครับผู้ชมครับใครเจอแจ้งตำรวจเลยนะฮะนายปริญญาแสงมณีค่ะอายุ19ปีครับตอนนี้เนี่ยสถานีตำรวจภูธรท่าตูมเนี่ยก็ได้ออกหมายจับคนร้ายแล้วทราบชื่อว่าชื่อนายปริญญานะครับเป็นคนที่อยู่จังหวัด101นะครับเข้ามาชิงทรัพย์แล้วก็ประทุษร้ายต่อเจ้าทรัพย์นะครับขณะนี้กำลังหลบหนีอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพอทราบแล้วว่า อยู่ที่ใดอีกไม่นานนะครับคงจะได้ตัวคนร้ายเนี่ยไม่มีทรัพย์สินอะไรติดตัวไปเลยแล้วก็หลบหนีตอนนี้ทราบว่าน่าจะอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นครับค่ะพิกัดล่าสุดที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ